สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดปฏิบัติการเด็ดปีกวังพญานาคบุกวัดด่านพระอินทร์ของพระอนุชาอธิปัญโยหรือพระพลที่ลุงพลเคารพศรัทธาและจุดประกายเรื่องลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคจนนำมาสู่การสร้างปู่ปาริจิตนคราชสุดท้ายเป็นคดีความลูกป่าสงวนการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้พบว่าวัดด่านพระอินทร์ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544และเริ่มใช้พื้นที่เรื่อยมาแม้ว่าการก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2545ตามข้อตกลงระหว่างกรมประชาสงเคราะห์และคณะกรรมการหมู่บ้านในขณะนั้นแต่ในส่วนของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลร่มเกล้ายืนยันว่าไม่มีการยื่นคำร้องขอก่อสร้างแต่อย่างใดส่วนบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ก่อสร้างวัดปีพ.ศ. 2558จนถึงปัจจุบันหรือกว่า6ปีทางวัดด่านพระอินทร์ไม่มีการส่งรายงานไปยังสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารซึ่งในส่วนนี้ท่านนายสมเกียรติขอเวลา60วันรวบรวมหลักฐานและประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกโซเชียลทั้งรถยนต์สวมทะเบียนที่ใช้รับส่งพระพลปรากฏว่าเป็นรถของลูกศิษย์ยอมรับว่าใช้ทะเบียนปลอมจริงและได้เข้าพบตำรวจเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาทแล้วส่วนเหล็กไหลก้อนกลมๆขนาดใหญ่ที่พระพลเคยมอบให้ลุงพลนำไปใส่ปากพญานาควันนี้พระพลชี้แจงว่าลูกเหล็กสีดำนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนำมาให้ลุงพลมีทั้งหมด3ลูกเพื่อให้พระพลอธิษฐานจิตก่อนนำไปติดไว้ที่พญานาคเท่านั้นพระพลไม่เคยบอกว่าเป็นเหล็กไหลและไม่ใช่ของตัวเองส่วนพระเครื่องพันปีที่ปรากฏในโลกโซเชียลนั้นพระพลบอกว่ามีลูกศิษย์นำมาถวายให้โดยไม่ทราบว่าเป็นวัตถุโบราณนับพันปีหรือไม่จากนั้นพระพลได้หยิบพระดังกล่าวมาให้กรมศิลปากรตรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งทั้งทนายสมเกียรติและกรมศิลปากรต่างบอกว่าเป็นพระเครื่องทำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่วัตถุโบราณแน่นอนแฮชแท็กไทยรัฐนิวโชว์แฮชแท็กพระพลแฮชแท็กอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ภายหลังโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามุสาแก้ตัวไปวันๆก่อนหน้าพูดอะไรไว้ฮ่า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 ปลอมปลอมหลอกลวงคนทั้งประเทศกกกอกก็ปลอมทั้งพระทั้งฆราวาสผู้เป็นลูกศิษย์ต่างก็มุ่งสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมอมเมาหากินกับความเชื่อความศรัทธาศีลเสมอกันคุยกันรู้เรื่องมันคงเคยเห็นคนเคยทำมันก็เลยอยากเป็นเจ้าสำนักเองบริหารรับเองไม่ต้องรับใช้ใครผู้ยิ่งใหญ่พระปลอมอวดอุตริชี้นำทางให้ญาติโยมเสียทรัพย์หน้าที่ของพระคือการชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ควรค่าแก่การกราบไหว้ได้สนิทใจเหล็กไหลท่าพระจันทร์ลูกละไม่กี่บาทสร้างข่าวเสียใหญ่โตเป็นการแสดงของพระพลก็หมอลำเก่าเนาะแล้วที่ว่าพระจริงดูจากไหนสีจีวรเหรอลูกศิษย์ก็ทำไรดูดวงเหรอทำน้ำมนต์ให้อาบขายของครั้งหรือทำหาไรถึงเรียกว่าของจริง
พระพลบอกเหล็กไหลหล่อพอเอามาให้ปลุกเสกเอาแล้วไงฮ่าฮ่าใกล้ละใครคือตัวการไม่รอดหรอกเกมนี้ยกเป็นพวงเลยครับพระหรือว่าอสูรร้ายดูวัดมีแต่พญานาคให้คนงมงายมาบูชาเอาเงินแทนที่จะสอนให้เขารู้จักทางช่วยเหลือตัวเองตัวดีเชียวล่ะอ้าวไอ้โหลนห่มเหลืองใช้ศาสนาหาแดกการศรัทธาขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลไม่ควรไปยุ่งกับเขาปลอมหรือแท้ขึ้นอยู่กับใจหลายอย่างในสังคมเรามีสิ่งจอมปลอมที่คนหลงไหลเยอะแยะบางคนมีความรู้บางสาขาก็ไปวิจัยวินิจฉัยสาขาอื่นว่าปลอมบางคนไม่มีความเชื่อก็ไปบอกว่าปลอมฝากให้คิดดูอย่าเป็นพระเลยว่ะมาเล่านิทานให้เด็กฟังยังมีค่ากว่าไปหลอกให้คนกราบไหว้พระยาครุฑบุกวังพญานาคตกลงทนายบางคนกำลังช่วยคนผิดจริงหรือเปล่าค่ะตอบแทนมันงามแพ้ชนะทีหลังเรื่องถนัดของเขาเลยครับขอบคุณไทยรัฐติดตามทุกวันนะครับพระก็ไม่เว้นยาวไปกันยกใหญ่สรุปไอ้พวก18มงกุฎทั้งนั้นที่มารวมตัวกันอยู่ขณะนี้ออกหากินจากความเชื่อเพื่อที่คนเขาจะได้มาบริจาคเงินเพราะมีพ่อพญานาคมีไว้ไหว้ขอหวยหลังจากนั้นเงินก็มาเพราะมันเป็นอาชีพหลอกให้คนที่มีความศรัทธาเงินก็จะไหลหลั่งมาแค่นั้นก็รวยแล้วคนเรานับถือศรัทธาไม่ใช่เรื่องแปลกงั้นพวกมึงไม่นับถือพระเวลาตายเอาไปโยนให้ไอ้เคมันแทะซะอย่าไปเอาพระมาสวดนะได้ยินว่าใครบูชาพระยานาคจากวัดนี้ถูกหวยทุกคนถูกหวยแดกใช่ป่ะจัดให้หนักเลยครับน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลงานนี้ทนายรวยครับความจริงทำให้ทุกคนตาสว่างแล้วยังจะหลงงมงายอีกหรือเปล่าเรื่องหาเหวอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ขุดคุ้ยกันมาถ้ามันแย่ก็แค่เปิดเต่างอยฟังสิครับสมัยนี้เงินคือสิ่งที่ทุกๆคนต้องการเลยมีรูปแบบหลอกลวงกันเพราะผลประโยชน์เพราะความเชื่อพระผลก็ปลอมละครับหน้าตาก็กะร่อนพระหาไรครับแสดงหนังลูกศิษย์ก็เก๋นะอย่างว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระที่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มีกี่รูปเห็นแต่ละวัดก็ออกแนวหาเงินสร้างโน่นนี่นั่นให้คนไปกราบไหว้หาเงินกันทั้งนั้นสมัยนี้ชีวิตอยู่ยากลำบากถ้าไม่มีเงินถามชาวบ้านเขาหรือยังว่าพวกเขายินดีไหมที่ไอ้หัวล้านไปตรวจสอบวัดของพวกเขายังมีอีกหลายๆวัดทั่วประเทศบอกไอ้นั่นไปตรวจสอบให้ทั่วถึงด้วยไม่สมควรมาบวชมุสาไปวันๆศาสนาเสื่อมเฉยๆครับพวกเฮียเดี๋ยวขี้กากขี้เกลือนก็จะแดกปากพวกมันเลยเนาะรอดูเลยครับอีกไม่นานเกินรอ